ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพออกมาเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องคะแนนนิยมทางการเมืองจากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 31.35 ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งจากพรรคเพื่อไทยเพราะมีความเป็นผู้นำและมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถามเรื่องชื่อไหนค่ะว่าทางทีมสปช.ทราบหมดแล้วท่านรองนายกทั้งสองท่านก็ดูแล้วว่าตอนนี้เขาก็มาในตัวเมืองค่ะมันจะกระทบพื้นที่เศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ไหมคะก็เราต้องพยายามเร่งระบายค่ะจะมีลงพื้นที่ไปอีกไหมครับว่าการดูวันว่าจะเสาร์อาทิตย์หรือว่าจริงๆอยากลงตั้งแต่วันศุกร์เลยก็จะได้คุยกับราชการได้แต่ว่าพอดีมีงานอยู่ว่าเดี๋ยวขอไปเคลียร์ก่อนแต่เป็นเชียงใหม่ใช่ไหมคะท่านเนี่ยค่ะดูว่าจะเชียงใหม่หรือจะเชียงรายในเมืองขณะเดียวกันเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนให้ในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.25 ระบุว่าเป็นพรรคประชาชนจากกรณีดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพออกมาแสดงความคิดเห็นว่าที่ถามว่าคุณลิงเนี่ยคะแนนมาจากไหนนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าที่เป็นเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะส่วนใหญ่นะครับคะแนนจะมาจากเงิน 10,000 บาทที่แจกลงไปนะครับถามว่าทำไมผมถึงมั่นใจว่าคะแนนจะมาจากคุมเงิน 10,000 บาทที่แจกลงไปนะครับ1ผมก็ไปดูว่าคะแนนที่สูงขึ้นเยอะๆเนี่ยสูงขึ้นที่ไหนบ้าง1ครับสูงขึ้นที่คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนะครับสูงขึ้นที่คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณนุ้งอิงเนี่ยได้ทะลุภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคุณนุ้งอิงได้ทะลุไปถึง 40%ในขณะที่ภาคกลางกับภาคเหนือก็ได้ทะลุไปถึง 32% แน่นอนถ้าเราไปดูอัตราส่วนของคนยากจนนะคนรายได้ต่ำนะครับนะก็จะอยู่ที่ภาคอีสานเยอะนิดหนึ่งนะครับนะส่วนประเด็นอื่นๆอาจจะมีเล่นรอดมาบ้างเช่นประเด็นเรื่องของกลุ่มสตรีอาจจะมีเล่นรอดมาบ้างนะครับนะหรือประเด็นของกลุ่มการที่คนที่เป็นแฟนคลับเก่าๆของคุณทักษิณเห็นคุณลูกอิงเป็นลูกก็เลยเทคะแนนให้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่กลุ่มนั้นผมว่าเขาเป็นคะแนนเก่าอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าเงินหมื่นบาทนะครับคือหัวใจหลักนะครับของคะแนนที่ขึ้นณวันนี้เมื่อนำไปเทียบกับพรรคประชาชนก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพมองว่าพรรคประชาชนเนี่ยเราต้องมาดูประวัติศาสตร์นิดนึงก่อนประวัติศาสตร์ตอนสมัยพรรคก้าวไกลนะครับนายก้าวไกลกับพรรคอนาคตใหม่หรือแม้กระทั่งคุณธนาธรคุณพิธาคุณธนาธรเคยได้32%พอเป็นคุณพิธาเนี่ยเหลือ 3% แสดงว่าคนเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยถอยออกไม่มั่นใจว่าคุณพิธาเนี่ยจะนำพรรคไปยังไงบ้างกว่าจะขึ้นมาได้กับนู่นเนี่ยเอาตอนเข้าปีที่3ปีที่4แล้วนะครับเช่นที่เดียวกันนะครับการที่คุณเท้งเนี่ยนะครับมาแทนคุณพิธาเราเห็นว่าคะแนนของเท้งเนี่ยหล่นลงมาเยอะเลยเมื่อเปรียบเทียบกับคุณพิธาคุณพิธาเนี่ยเคยได้4-5คุณเท้งเหลือ22มันลงหายไปครึ่งนึงเลยก็อาจจะเกิดจาก1คนไม่รู้จักคุณเท้งเท่าไหร่ก็คือใครตัววงประวัติไม่เคยรู้ว่าคือใครนะครับ2คนส่วนนึงก็เกิดอาจจะเกิดความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าคุณเท้งเนี่ยจะสามารถนำพาพรรคไปได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรไม่เกิดความไม่มั่นใจนะครับ3กลุ่มนึงก็อาจจะเกิดจากอะไรเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตแฟนคลับเพื่อไทยมาก่อนแต่หันงวดที่แล้วดันไปลงคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลของวันนี้พรรคเพื่อไทยกลับมาแล้วดูมีนโยบายอะไรที่แฮปปี้ก็เลยย้อนกลับมาแทนถอนออกมาจากทางพรรคก้าวไกลหรือกับหรือปัจจุบันเป็นพรรคประชาชนนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้คะแนนของพรรคประชาชนและคะแนนของคุณเท้งเนี่ยไม่สามารถเทียบเคียงกันได้เลยกับคะแนนของคุณพิธาและคะแนนของพรรคก้าวไกลในอดีต